สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการคุยกับหมออัจิมาแล้วนะคะ1สัปดาห์เรากลับมาเจอกันครั้งหนึ่งค่ะใครรักสุขภาพใครชอบดูแลตัวเองต้องดูรายการเราเลยใช่แล้วค่ะมีทั้งเรื่องของข่าวที่อยู่ในกระแสและก็เรื่องที่น่าสนใจที่คุณหมอชวนคุยกันทุกสัปดาห์ด้วยถูกต้องวันนี้จะชวนพวกเราคุยประเด็นไหนดีคะคุณหมอตามติดกระแสตามติดกระแส กระแสอะไรดีช่วงนี้จะเป็นเรื่องของเชื้อโรคนะไหนจะมีอีโบลาค่ะล่าสุดแบบว่าโด่งดังมากทำให้หมอเกือบจะไม่ได้ไปแอฟริกาใต้นะแต่ก็แบบว่าไปมาแล้วซึ่งในไทยเองก็กังวลเหมือนคนที่กลับมาจากฝั่งโน้นใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเชื้อที่ระบาดกันอยู่ทั่วโลกตอนนี้คุณหมอก็เลยอยากจะมาตามติดเรื่องนี้กันวันนี้ใช่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของตามพิชิตโรคติดเชื้อโอ้มันเป็นโรคเลยนะคะมันเป็นโรคโรคติดเชื้อแต่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรเราจะมีความเสี่ยงไหมแล้วถ้าติดแล้วจะดูแลยังไงวันนี้ต้องติดตามให้ดีนะคะเนื้อหารายการน่าสนใจมากๆเลยค่ะรวมถึงข่าวในช่วงแรกก็น่าสนใจไม่แพ้กันแน่นอนว่าเราต้องตามเกาะกระแสข่าวของโลกใบนี้จะเป็นข่าวอะไรไปติดตามในช่วงหมอคุยข่าวค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยOvite นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีจากประเด็นที่คุณหมออาจิมาจะชวนเราคุยวันนี้เรื่องของการตามพิชิตโรคติดเชื้อข่าวที่หยิบยกมาก็เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเหมือนกันแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อไม่นานมานี้นะคะดังไปทั่วโลกเลยเกี่ยวกับการเปิดเผยของเว็บไซต์ Mirror ของอังกฤษนะคะเขาบอกว่ามีรายงานจากกรมอนามัยของฟลอริดาที่อเมริกาค่ะได้ออกมาประกาศเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวถึงเจ้าเชื้อตัวหนึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนจากแหล่งทะเลอุ่นนะคะนั่นก็คือเชื้อ Vibrio vulnificus เขาบอกเชื้อนี้เนี่ยถ้าติดแล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งจากข่าวที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ก็มีผู้คนเสียชีวิตไปแล้วกว่า10รายนะคะแล้วก็มีคนติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มากกว่า30รายอาการค่ะจะคลื่นไส้ท้องเสียปวดท้องเชื้อนี้มันคืออะไรแล้วมันน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอคะคุณหมอคะคือจริงๆไออาการของโรคเนี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากเชื้อนี้ค่ะมันสามารถเกิดได้จากเชื้อโรคหลายๆชนิดความรุนแรงเนี่ยลึกลงไปถึงชั้นของที่เราเรียกว่าแฟชเชียคือชั้นที่คลุมส่วนของกล้ามเนื้อซึ่งลึกมากมีการปล่อยสารพิษออกมาแล้วบางทีก็ทำให้เกิดแก๊สก็ได้เชื้อโรคพวกนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ควบคุมดูแลให้การติดเชื้อมันสงบได้มันก็อาจจะลุกลามไปจนถึงเสียอวัยวะหรืออาจจะต้องถึงชีวิตได้ถ้าเกิดว่าเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดเข้าไปซึ่งมันเป็นอะไรที่รุนแรงถึงได้มีการออกมาเตือนกันในทั่วโลกหลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเชื้อแบคทีเรียติดได้ยังไงมันติดได้ยังไงใช่มันก็ต้องมีรูเปิดหรือว่ามีแผลนะคะหรือบางทีรอยผ่าตัดก็ได้คือรอยอะไรก็ได้บนผิวหนังแล้วทำให้ผิวหนังมันเปิดออกเชื้อโรคก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นหรือเราอาจจะไปสัมผัสเชื้อแบคทีเรียนี้โดยตรงก็ได้หรือบางทีไปเกิดในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิต้านทานอย่างคนไข้เป็นเบาหวานก็เจอภาวะพวกนี้ได้บ่อยค่ะคือเวลาเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยร่างกายไม่สามารถจะควบคุมการติดเชื้อให้มันอยู่เฉพาะที่ได้มันเป็นการติดเชื้อที่ลงลึกและลุกลามไปเรื่อยๆอาจจะทำให้เกิดปัญหาของการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดอันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวซึ่งอย่างอันนี้เจ้าเชื้อ Vibrio vulnificus เนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่เขาเตือนมากลุ่มเสี่ยงนี่คือคนที่รับประทานหอยนางรมดิบแล้วก็หอยอื่นๆด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเรามีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อต่างๆมันก็ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ใช่เราต้องพยายามดูแลร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มคนที่มีการใช้ยาเสพติดพวกนี้ก็ทำให้เกิดมีปัญหาได้หรือกลุ่มคนที่จะต้องรับประทานยากดภูมิต้านทานหรือใครก็ตามที่มีภูมิต้านทานที่ผิดปกติไม่สามารถที่จะควบคุมการติดเชื้อได้น่ากลัวมากเลยน่ากลัวและอาการของมันเนี่ยรุนแรงคือตอนแรกๆเนี่ยอาจจะมีอาการแค่ปวดบวมแดงแต่อาการปวดมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะทั้งมีไข้นะมีคลื่นไส้อาเจียนมีปวดเมื่อยตามตัวคือเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดใหญ่ควบคู่ไปกับการที่มีแผลปวดบวมอยู่ตรงบริเวณที่เป็นคือมีไข้สูงความดันต่ำแล้วก็ถ้าเป็นมากๆก็จะมีการรับรู้
ที่เสียไปนะคะอาจจะมีการง่วงซึมเบลอพวกนี้ก็ให้รู้ว่าโอเคอันนี้เริ่มอาการหนักละค่ะคุณผู้ชมขานี่แค่ข่าวแรกซึ่งเราฟังแล้วน่ากลัวใช่เชื้อเดียวเท่านั้นคือเชื้อแบคทีเรียตัวนึงใช่ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่จริงๆบนโลกใบนี้นะคะเชื้อโรคเยอะมาก เชื้อโรคเยอะมากแล้วเราจะมีความเสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆนั้นได้ยังไงบ้างรวมถึงจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงแล้วก็วันนี้น่าสนใจมากๆมาคุยกันดีกว่านะคะกับช่วงหมอชวนคุยค่ะประโยชน์จากสีของผักและผลไม้ผักผลไม้สีส้มพบมากในมะละกอแครอทมีสารเบต้าแคโรทีนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดและฝ้าบนใบหน้าได้ดีค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100คุณผู้ชมคะจากกระแสทั่วโลกเลยที่มีข่าวต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อต่างๆนะคะทั้งที่แบบว่าอันตรายปานกลางอันตรายมากหรือมากที่สุดจนถึงขั้นเสียชีวิตเป็นโรคระบาดไปทั่วโลกทำให้วันนี้เราต้องมาตามพิชิตโรคติดเชื้อกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะคุณหมอคะต้องถามก่อนเลยว่าโรคติดเชื้อนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะมันก็ต้องเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยรับเอาเชื้อโรคเข้าไปค่ะซึ่งเชื้อโรคที่จะรับเข้าไปมันได้หลายโรคอาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียก็ได้เชื้อปรสิตก็ได้เชื้อราก็ได้เชื้อไวรัสก็ได้มันก็จะมีทางเข้าของร่างกายที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าเป็นทางเดินหายใจอาจจะมากับละอองอากาศหรือว่าสัมผัสโดยตรงอาจจะเป็นมือสัมผัสคนที่มีเชื้อโรคอยู่ในช่วงของการติดเชื้ออย่างเช่นเชื้อเริมหรือว่าที่เจอบ่อยๆก็คือเวลาคนที่เป็นหูที่เท้าก็จะมาจากการสัมผัสเหยียบย่ำตามข้างๆสระว่ายน้ำนอกจากนี้แล้วก็จะมีอาหารน้ำต่างๆซึ่งเป็นการสัมผัสทางอ้อมบางทีเชื้อโรคก็ไปอยู่ในน้ำเชื้อโรคก็ไปอยู่ในอาหารนะคะในปุ่มของโรคตับอักเสบ A นะคะก็ติดมาจากการรับประทานนอกจากนี้ก็จะมีมาจากพวกเลือดหรือสารคัดหลั่งนะอย่างเช่นตับอักเสบ C นะคะตับอักเสบ B อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะติดต่อกันได้ทางเลือดนะหรือว่าเรื่องของมาจากพวกแมลงหรือพวกปรสิตบางอย่างก็ได้ก็สามารถที่จะนำเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ามีหลายที่มามีหลายสาเหตุที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายแล้วอย่างนี้ทำไมมันถึงเกิดการติดเชื้อในร่างกายได้คะคุณหมอจะเกิดการติดเชื้อในร่างกายได้เนี่ยก็นั่นแสดงว่าร่างกายเราแพ้เชื้อโรคเชื้อโรคมันฉลาดเวลามันเข้าในร่างกายมันมีวิธีที่จะหลบซ่อนตัวเองให้หลีกหนีจากภูมิต้านทานของร่างกายเราหรือบางทีอาจจะสร้างตัวห่อหุ้มอยู่หรือบางทีก็ปล่อยท็อกซินไปทำลายภูมิต้านทานร่างกายของเราค่ะทำให้มันเจริญเติบโตอยู่ได้เราจะมีกลไกทางธรรมชาติอะไรไหมคะที่มันแบบคอยปกป้องหรือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคนั้นมันมาทำร้ายเราได้คือหน้าที่ของผิวหนังเลยอ๋อผิวหนังเนี่ยคือเป็นอะไรที่ปราการด่านแรกปราการด่านแรกนั่นผิวหนังที่เป็นอะไรที่สำคัญมากมันก็จะช่วยในการปกป้องสารพิษต่างๆหรือเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าไปในร่างกายเราพยายามอย่าให้มีแผลคือถ้ามีแผลปุ๊บต้องรักษาให้หายอีกอย่างในร่างกายเราจะมีสารคัดหลั่งสารคัดหลั่งไม่ว่าจะที่จมูกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาไม่ว่าจะเป็นน้ำดีคือสารคัดหลั่งเหล่านี้เองเนี่ยมันก็จะมีส่วนช่วยในการที่จะนำพวกสารภูมิต้านทานเนี่ยเข้าไปจัดการกับเชื้อโรคได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมีตัวที่สำคัญมากๆคือเชื้อแบคทีเรียประจำท้องถิ่น คืออะไรอะคะเป็นแบคทีเรียตัวดีที่มีอยู่ในร่างกายเรา อยู่ที่ผิวหนังนะคะอยู่ที่ปากนะอยู่ที่ระบบของลำไส้ใหญ่
ซึ่งมันมีความสำคัญมากไอ้ไมโครฟลอราไอ้ตัวเชื้อโรคเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้แบคทีเรียไม่ดีมารุกรานก็ทำให้เราไม่มีโรคแต่ปัญหาคือเวลาที่เราต้องกินยาปฏิชีวนะบ่อยๆกินแรงๆกินไม่ถูกกิน2 3วันแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายทำให้เราไปกวาดเอาตัวแบคทีเรียตัวดีกวาดไปด้วยใช่ไอ้ตัวปกป้องร่างกายมันก็เลยไม่มีค่ะอย่างนึงเวลาที่มีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาคืออาจจะสร้างเป็นภูมิต้านทานขึ้นมาหรืออาจจะสร้างโดยเม็ดเลือดขาวนะมีตัวสร้างสารอักเสบขึ้นมาจัดการกับเชื้อโรคก็ย้อนกลับไปที่ประโยคแรกๆที่คุณหมอบอกว่าเราจะเสี่ยงติดเชื้อก็ต่อเมื่อภูมิต้านทานเราต่ำนั่นเองแล้วถือว่าเราติดไปแล้วค่ะคุณหมอคะเราจะมีวิธีการรักษาโรคติดเชื้อยังไงบ้างคะโดยหลักทั่วๆไปของการรักษาทางการแพทย์อย่างที่หมอบอกก็ต้องหาเชื้อก่อนค่ะแต่ก่อนที่จะหาเชื้อเนี่ยแพทย์ก็จะให้เหมือนกับยาฆ่าเชื้อไปคลุมก่อนแล้วก็เพาะเชื้อว่าเพาะเชื้อมันต้องรอเวลากว่าที่เราจะทราบเชื้อแล้วถึงจะมาให้ยาปฏิชีวนะที่ตรงกับเชื้อโรคอีกทีนึงแต่คราวนี้เนี่ยมันมีตัวช่วยในการที่จะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพนั่นก็คือการใช้กลุ่มของโอโซนบำบัดโอโซนบำบัดเหรอใช่คืออะไรคือโอโซนบำบัดเนี่ยเขาถือว่าเป็นมิราเคิลดรักในยุโรปนะคะก็คือเป็นสารที่ช่วยในการจัดการกับภาวะของโรคติดเชื้อโดยการไปเพิ่มระดับของออกซิเจนในร่างกายทำให้มีการถ่ายเทของออกซิเจนในเลือดเนี่ยไปที่เซลล์มันก็เลยทำให้มีการเพิ่มขึ้นของตัวออกซิเจนในตัวของเซลล์แล้วก็เลยไปกระตุ้นไอ้ระบบการต้านสารอนุมูลอิสระในร่างกายให้มันทำงานดีขึ้นมันก็ช่วยจัดการในการอักเสบที่เกิดขึ้นจัดการกับสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของการติดเชื้อแล้วเนี่ยเนื้องอกหรือมะเร็งก็เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญในคนที่ไม่ออกกำลังกายในคนที่เซลล์ร่างกายไม่มีออกซิเจนมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งลุกลามได้ง่ายเหมือนกันเลยไอ้ตัวการเพิ่มออกซิเจนในเนื้อเยื่อมันก็ช่วยรักษาและช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มไอ้พวกระบบไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายไปที่สมองทำให้การทำงานของร่างกายดีขึ้นชื่อว่าโอโซนบำบัดเนี่ยค่ะคุณหมอค่ะวิธีการรักษาเขาคือยังไงคะเราต้องสูดเอาอากาศเข้าไปเลยยังไงคะโอ้ไม่ได้อันนั้นเป็นพิษการนำโอโซนเข้าไปในร่างกายทำได้หลายวิธีแต่ว่าโอโซนที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็น medical grade ก็คือเป็นโอโซนที่มีคุณสมบัติในการรักษาทางการแพทย์พวกนี้สามารถจะเอาเข้าได้ทางเลือดก็คือเหมือนกับถ่ายเลือดคล้ายๆนะคะเราจะเจาะเลือดแล้วก็นำเลือดเนี่ยเข้าไปในขวดนะคะซึ่งขวดนี้ก็จะเป็นขวดที่สุญญากาศซึ่งเป็นขวดที่ไม่มีเชื้อจากนั้นแล้วก็จะมีเครื่องทำโอโซนแล้วก็มีการปล่อยโอโซนเข้าไป mixผสมกับตัวเลือดนะคะก็จะไปเพิ่มระดับของออกซิเจนนะเสร็จแล้วก็ส่งกลับเข้าไปในร่างกายของเราคือเป็นระบบปิดทั้งหมดค่ะนะคะคือต้องทำด้วยคนที่มีความชำนาญทางด้านนี้ด้วยวิธีการคล้ายการฟอกไตเหมือนกันนะคะคล้ายๆใช่แต่มันมีทางกล้ามเนื้อก็ได้สอดไปทางทวารหนักก็ได้ไอ้ย่าเหมือนล้างพวกล้างพิษส่วนทวารหนักหมอกำลังจะบอกว่าการล้างพิษส่วนทวารหนักเนี่ยจริงๆแล้วมันทำได้หลายแบบใช้น้ำล้างอย่างเดียวใช้น้ำที่เป็นออกซิเจนล้างใช้โอโซนเข้าไปทีหลังนอกจากนี้แล้วยังสามารถผ่านเข้าไปทางผิวหนังก็ได้ดื่มก็ได้หรือบางทีอยู่ในออยล์อยู่ในน้ำมันก็ได้มันจะช่วยในการลดการติดเชื้อแล้วก็โอโซนเนี่ยมันไม่มีวันหมดอายุอยู่ได้เป็น10ปีเลยอย่างเช่นเชื้อราอย่างเงี้ยเชื้อราที่เล็บเชื้อราที่เท้าในกลุ่มคนไข้บางคนที่เราไม่สามารถจะให้ยาต้านเชื้อราได้แล้วก็สามารถจะเอาโอโซนเนี่ยเข้ามาใช้มาทาได้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนี่คือโอโซนบำบัดนะคะเรียกการรักษาทางเลือกสำหรับคนที่เป็นโรคติดเชื้อแล้วบอกว่ากลุ่มของโอโซนเนี่ยมันช่วยได้ดีในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นเบาหวานโอโซนจะไปช่วยในการเร่งสลายพวกน้ำตาลในเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปลดความรุนแรงของการเป็นเบาหวานแต่ว่ามันไม่ใช่จะไม่มีข้อเสียเลยคือจะไม่ใช่จะไม่มีผลข้างเคียงเลยมันมีบ้างคือผลข้างเคียงที่พบเนี่ยมันไม่รุนแรงนะแล้วก็พบในช่วงต้นๆเท่านั้นของการรักษาที่อาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือบางคนอาจจะมีไข้ต่ำๆหรือบางคนอาจจะมีความดันขึ้นนิดนึงหรือมีชาตามปลายมือปลายเท้าเล็กน้อยเท่านั้นคือผลข้างเคียงพวกนี้คือไม่ได้เป็นถาวรนะคะเวลาที่เราได้รับโอโซนเข้าไปก็จะรู้สึกเย็นวาบๆหมอเคยให้อยู่คือในกลุ่มของพวกโอโซนเนี่ยจะใช้ได้ดีในกลุ่มไข้ที่มีอาการติดเชื้อเช่นอาการติดเชื้อเรื้อรังเช่นตับอักเสบก็ได้คือได้ทั้งไวรัสได้ทั้งแบคทีเรีย
นะหรือคนไข้ที่เป็นเริมบ่อยๆเป็นไข้หวัดใหญ่บ่อยๆภูมิต้านทานไม่ค่อยแข็งแรงนะกลุ่มพวกนี้ก็ใช้ได้นะแล้วก็กลุ่มคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะอย่างเช่นกลุ่มคนไข้ HIV ก็ได้หรือกลุ่มไข้ที่เป็นโรคพุ่มพวงอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ SLE หรือรูมาตอยพวกนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายหรือในคนที่มีอ่อนเพลียเหนื่อยล้าอันนี้ก็ให้ได้นะคะมีอาการปวดเลื้อรังอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นในคนที่คิดอะไรไม่ค่อยออกอ่อนเพลียอะไรเงี้ยถ้าอยากจะดูแลร่างกายก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันค่ะนี่เป็นแค่หนึ่งทางเลือกแรกนะคะนั่นคือโอโซนบำบัดนั่นเองแต่จริงๆแล้วเรายังมีทางเลือกอื่นๆสำหรับการรักษาโรคติดเชื้ออีกนะคะแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะหมอแนะสนับสนุนโดย Ortisin Advanced Formula อาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณจะถามว่าเวลาเลือกซื้อครีมกันแดดเราจะเลือกค่า SPF หรือเลือกค่า PA ดีคะรังสีที่มีบทบาทต่อผิวเราหลักๆนะคะก็คือรังสี UVB แล้วก็รังสี UVA UVB เป็นรังสีที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผิวไหม้แดงส่วน UVA เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยทั้ง UVB และ UVA สามารถทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ค่า SPF หรือ Sun Protection Factor คือความสามารถของครีมกันแดดที่จะป้องกันไม่ให้ผิวเกิดอาการไหม้แดงนะคะโดยปกติแล้วคนในประเทศไทยหรือประเทศในแถบเอเชียนะคะสามารถใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 15ได้ถ้าไม่ได้ทำงานอยู่กลางแจ้งตลอดเวลาแต่ในกรณีที่ต้องออกกำลังกายกลางแจ้งก็อาจจะใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF ที่มากขึ้นส่วนค่า PA ย่อมาจากคำว่าProtection grade of UVA นะคะในขณะนี้ยังไม่มีหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานในการวัดค่าการดูดซึมของรังสี UVA จึงถือเอาคำว่า PA เป็นหน่วยวัดรังสี UVA อย่างไม่เป็นทางการซึ่งเราจะพบคำว่า PA ได้ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและครีมกันแดดที่มาจากประเทศญี่ปุ่นหรือจากบางประเทศในแถบเอเชียตามประกาศของอย.เมื่อปี2556ค่า PA 1 บวก 2 บวก 3 บวกและ 4 บวกหมายถึงประสิทธิภาพในการป้องกัน UVA ต่ำปานกลางสูงและสูงมากค่ะเมื่อต้องการเลือกซื้อครีมกันแดดจึงควรเลือกซื้อครีมกันแดดที่สามารถป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB จึงจะดีที่สุดค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่2อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเรายังคงอยู่ในหัวข้อตามพิชิตโรคติดเชื้อหนึ่งในทางเลือกที่คุณหมอพูดไปก็คือการใช้โอโซนบำบัดนอกเหนือจากนั้นมีทางเลือกอื่นๆอีกไหมคะก็มีศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะมีฝังเข็มนะคะที่จะช่วยในการปรับสมดุลเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายที่จะทำให้ร่างกายของเราเองนี่แหละไปต่อสู้กับเชื้อโรคกับเชื้อโรคจะใกล้เคียงกับคอนเซปต์ของโฮมิโอพาธีค่ะก็คือเป็นเน้นทำให้มีการปรับสมดุลของร่างกายแล้วร่างกายเราจะได้ไปจัดการกับเชื้อโรคค่ะแพทย์แผนจีนและใช้อะไรได้อีกคะในกลุ่มของการฝังเข็มเองเนี่ยมันสามารถที่จะใช้กลุ่มของโลเลเวลเลเซอร์หรือว่าเลเซอร์พลังงานต่ำทำตรงบริเวณของจุดฝังเข็มหรือว่าอาจจะใช้เป็นคลื่นเสียงหรือคลื่นอัลตราซาวด์ก็ได้ก็คือใช้จี้ลงไปหรือใช้เจาะลงไปที่จุดฝังเข็มก็จะช่วยในการปล่อยพลังงานและกระตุ้นตรงบริเวณของจุดฝังเข็มเหมือนกับการใช้เข็ม
ในกลุ่มพวกนี้ก็จะช่วยทำให้มีการเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายได้หรือว่าการใช้คลื่นอัลตราซาวด์กับเลเซอร์พลังงานต่ำตรงบริเวณที่มีปัญหาก็ได้เช่นตรงบริเวณที่มีการติดเชื้อก็ได้พวกนี้ก็จะไปเพิ่มระบบไหลเวียนแล้วก็ทำให้เซลล์มันทำงานดีขึ้นมีการกระตุ้นการหายของแผลมีการกระตุ้นเอาเซลล์ต่างๆที่เป็นภูมิต้านทานเข้าไปมันก็จะทำให้มีการแก้ปัญหาของการติดเชื้อเนี่ยได้ดีขึ้นเมื่อไหร่หลอดเลือดไปดีออกซิเจนดีการติดเชื้อก็จะควบคุมได้ง่ายขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคติดเชื้อใช่ไหมคะก็สามารถเลือกได้จะรักษาแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่หายมันเรื้อรังเหลือเกินก็อาจจะลองเป็นทางเลือกที่คุณหมอบอกเราในวันนี้ใช่ค่ะแต่อย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองไหมคะให้แบบไม่ติดเชื้อต่างๆที่จะเข้ามาคือจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงโรคติดเชื้อวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลเรื่องของการติดเชื้อก็คือการป้องกันป้องกันโดยการทำให้ภูมิต้านทานร่างกายของเราดีถ้าภูมิต้านทานร่างกายของเราดีแล้วก็จะจัดการกับเชื้อโรคได้ไม่ให้มันเข้ามาในระบบของร่างกายหรือถ้าเข้ามาแล้วก็ต้องมีวิธีจัดการให้มันอยู่กับที่ไม่ให้ลุกลามไปไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลเรื่องของภูมิต้านทานก็คือการดูแลสุขภาพนั่นเองอาหารที่มีผลต่อภูมิต้านทานของร่างกายก็คือกลุ่มอาหารอักเสบหรืออาหารพวกนี้จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของภูมิต้านทานมีการกดภูมิต้านทานหรือการสร้างภูมิต้านทานน้อยลงนั่นก็จะทำให้เกิดปัญหาการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นใช่หรืออาหารกลุ่มที่แพ้ก็ได้ซึ่งจะมีผลโดยตรงทำให้ภูมิต้านทานเราต่ำลงถึงทำให้เราเป็นภูมิแพ้ชนิดอื่นมากขึ้นอีกอันที่สำคัญมากๆคือความเครียดความเครียดใช่คุณแอนสังเกตดูเวลาที่เครียดเนี่ยบางทีเนี่ยเครียดมากๆตอนเช้าอ่ะตอนบ่ายเอาละเจ็บคอเคยสังเกตไหมคะไม่รู้ตัวเลยแป๊บเดียวไม่สบายละพอเราเครียดพอเรานอนดึกมันก็ทำให้ร่างกายไม่สามารถที่จะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายการลดความเครียดการจัดการกับสารพิษในร่างกายหรือสารมลสารในร่างกายเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ร่างกายไม่มีการอักเสบร่างกายมีการทำงานได้ดีมีระบบไหลเวียนได้ดีมันก็จะมีความแข็งแรงที่จะไปต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่มาลุกลามร่างกายเราได้ฟังดูเป็นวิธีการที่ไม่ยากใช่ค่ะแต่ต้องทำเท่านั้นเองแต่ต้องทำเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าถ้าเราไม่อยากให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อเราก็ไม่ควรกินอาหารที่ทำให้เกิดการอักเสบหรืออาหารที่มันลดภูมิต้านทานเราแล้วมันมีอาหารแบบไหนไหมคะที่จะเสริมภูมิต้านทานให้เราเผื่อเราจะได้ขยันรับประทานบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคืออาหารในกลุ่มนี้ก็จะมีอย่างเช่นกาลิกกระเทียมกระเทียมก็มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้ทีทรีออยล์นะคะก็คือเป็นน้ำมันที่บางทีเขาเป็นส่วนผสมของสารที่ใช้รักษาสิวก็มันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เช่นเดียวกันมีคุณสมบัติเท่ากับยาเลยค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาหารที่จะมีประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อก็เป็นกลุ่มอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นกลุ่มวิตามินซีนะสังกะสีกลุ่มพวกตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายผลไม้ที่รสเปรี้ยวนะผลไม้หลากสีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะมีอีกตัวนึงคือจิงเซนโสมใช่โสมเนี่ยเขาพบว่ามันมีตัวสารที่สำคัญที่จะไปช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้หาทานยากเลยไม่ได้หาทานยากใช่วันนี้เราได้ฟังคุณหมอเล่าถึงเรื่องของการเป็นโรคติดเชื้อมันเหมือนกับน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเรามีวิธีดูแลให้มันไม่น่ากลัวมีวิธีจัดการกับมันได้จริงๆใช่ค่ะก็อย่าลืมนำเคล็ดลับที่คุณหมอแนะนำไปปฏิบัตินะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยวิธีต่างๆที่บอกไปในวันนี้เราก็จะได้พิชิตโรคติดเชื้อได้แน่นอนนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยกับหมออาจิมากันแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ที่นี่เวลาเดิมรับรองว่ามีเรื่องที่น่าสนใจและสนุกๆแบบนี้มาฝากกันแน่นอนค่ะวันนี้คุณหมอและแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เรามาร่วมสนุกกับคำถามส่งท้ายรายการกันนะคะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือการรักษาโรคติดเชื้อด้วยโอโซนบำบัดพบว่ามีการเพิ่มของสารใดในร่างกายระหว่าง 1. ออกซิเจนในเซลล์หรือ 2. คาร์บอนไดออกไซด์ในเซลล์ทราบคำตอบแล้วคลิกเข้ามาที่ www.facebook.com/meddesign ก่อนตอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเราจะแรนดอม1ข้อความที่ตอบถูกรับของรางวัลดังนี้เลยนี่คือคำตอบจากสัปดาห์ที่แล้วและรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อรับของรางวัลได้เลยนะคะ